วัสดีครับท่านผู้ชมจากกรณีแม่ค้าแถวจำปาสักปากเซขึ้นป้ายว่าไม่รับเงินตราต่างประเทศรับเฉพาะเงินกีบนั้นและถ้าหากนำเงินบาทมาแลกก็จะได้อัตรา100บาทจะได้ 25,000 กีบซึ่งตามที่จริงแล้วอัตราแลกเปลี่ยนทั่วไปตามธนาคารหรือว่าที่รับแลกเงินตรานะครับ100บาทจะได้ 70,000 ถึง 73,000 กีบเลยทีเดียวนะครับจากกรณีนี้ก็เป็นที่ฮือฮากันมากทำให้ชาวบ้านเนี่ยเดือดร้อนนะฮะชาวบ้านที่มีลูกหลานมาทำงานที่ประเทศไทยและได้รับค่าจ้างเป็นเงินบาทส่งเงินไปให้พ่อแม่อยู่ที่เมืองลาวใช้เวลาจะมาแลกร้านเนี่ยร้านที่ขึ้นป้ายเนี่ยจะถูกกดอย่างมากเลย100บาทแทนที่จะได้ 73,000 กีบหรือ 70,000 กีบแต่กลับได้แค่เพียง 25,000 กีบหายไปถึง 45,000 กีบเลยทีเดียวนะครับทำให้แรงงานที่อยู่ในประเทศไทยบางคนนะฮะถึงกับต้องไปหานายจ้างบอกว่าทั้งประเทศลาวเนี่ยเขาจะไม่รับเงินบาทแล้วขอให้ทางนายจ้างไทยจ่ายค่าแรงเป็นเงินกีบให้ด้วยเป็นที่ฮือฮามากครับแต่ผลที่สุดแล้วก็มีแม่ค้าเศรษฐีคนหนึ่งนะชื่อโอปอลขออนุญาตเอ่ยนามนะครับได้นำเงินไปแลกที่ร้านรับแลกเปลี่ยนเงินตราจำนวนหลายแสนบาทฮะอัตราที่ได้รับก็คือ 1,000 บาทแลกได้ถึง 730,000 กีบเลยทีเดียวเหตุการณ์นี้ก็เท่ากับทำให้รู้ว่าลาวต้มลาวแล้วครับต้มลาวเสร็จไม่พอครับมาต้มไทยด้วยครับก็มีเพื่อนในกลุ่มนะฮะประมาณ10กว่าคนตั้งใจว่าเดือนสิงหาคมเดือนหน้าเนี่ยฮะจะไปเที่ยวลาวพอเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นมาคนในกลุ่มทุกคนก็แสดงความเห็นตรงกันว่าขอชะลอการไปเที่ยวลาวไว้ก่อนเพราะเหตุการณ์ไม่ดีเกิดนำเงินไปแล้วอัตราแลกเปลี่ยนแม่ค้าไม่ยอมรับเงินบาทก็จะทำให้การท่องเที่ยวหมดสนุกไปเลยทีเดียวข่าวเมื่อเช้านี้นะฮะทางภาคเหนือของลาวแถวบ่อแก้วให้อัตราแลกเปลี่ยน 1,000 บาทถึง 800,000 กีบเลยทีเดียวนะครับไม่ได้ทำเหมือนแม่ค้าจำปาสักที่ลดค่าลงมาเยอะเขียนป้ายขึ้นมาไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จนะฮะเขียนป้ายขึ้นมาแล้วก็อาจจะเอาใจรัฐบาลลาวก็ได้เรื่องนี้ทำให้วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากนะครับการลดค่าเงินเองเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยมันต้องเป็นตามกลไกการตลาดเราจะปุ๊บปั๊บเราจะไปแลกเราจะไปลดค่าเงินเองไม่ได้นะเราจะปรับเองไม่ได้ถ้าปรับได้นิดหน่อยถ้าจะปรับก็ปรับได้นิดหน่อยแต่อย่าให้มันถึงขนาดผิดกันเป็นหมื่นเป็นแสนนี้ไม่ได้นะครับเศรษฐกิจเราเวลานี้ย่ำแย่มากนะครับรายได้ของประเทศลาวนี่ก็รายได้น้อยส่วนรายจ่ายก็เยอะหนี้สินเยอะหนี้สินภาครัฐมีมากการที่แรงงานลาวมาทำงานที่ต่างประเทศก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ประเทศลาวมีเงินตราต่างประเทศเข้ามาแถมบางร้านไม่รับเงินตราต่างประเทศเนี่ยมันก็ผิดแปลกไปนะประเทศไทยเมื่อสมัยปี40ต้มยำกุ้งคนไทยที่อยู่ต่างประเทศก็ส่งเงินมาช่วยประเทศไทยรับหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นดอลลาร์เงินอะไรทุกอย่างรับหมดแล้วเดี๋ยวมาแปลงช่างค่าเป็นเงินบาทได้เงินดอลเงินเยนเงินสิงคโปร์มาเลเซียรับหมดใครจะมาช่วยบริจาคให้ประเทศไทยครับโอนเงินเข้าคลังมาซื้อทองคำเก็บไว้เพื่อทำให้ดุลการชำระเงินดีขึ้นผิดกับข่าวเมื่อวานนี้หรือข่าวเมื่อ 2-3 วันมานี้กลุ่มคนลาวกับชูป้ายว่าไม่รับเงินตราต่างประเทศมันก็แปลกๆนะฮะการปกครองของลาวเราก็ไม่อยากจะไปพูดเยอะนะครับเดี๋ยวจะผิดใจกันมีปัญหากันหรือเปล่าคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสบายดี